สวัสดีจ้าวันนี้ป้าต่อยพาทำกับข้าวอีกแล้วป้าต่อยมีโครงไก่อยู่ในตู้เย็นป้าต่อยจะต้มโครงไก่กับฟักกับแฟงอุปกรณ์ส่วนประกอบวัตถุดิบนี่โครงไก่พระเอกของเรื่องแฟงขึ้นใช่ต้นหอมน้ำมันหอยแล้วดีซีอิ๊วขาวโอเควัตถุดิบนี่แล้วเดี๋ยวเรามาต้มกันเลยลงมือต้มกันเลยจ้าแจงต้มน้ำใส่เกลือใส่กระเทียมเดี๋ยวรอน้ำเดือดแล้วก็ใส่ไก่น้ำเดือดแล้วจัดแจงใส่ไก่ซีเพื่อนใส่ไก่น้ำเดือดแล้วใส่ไก่ใส่ฟักใส่โครงไก่ไปเลยใส่ฟักไปด้วยหันไปหันมาป้าต่อยไม่ได้ตั้งกล้องป้าต่อยถืออยู่ใส่ฟักแล้วก็ให้เดือดอีกให้เดือดแล้วก็มาปรุงอย่าให้เดือดก่อนปล่อยให้เดือดก่อนเดี๋ยวเราค่อยปรุงกันโอเคเพื่อนๆกระต่อยใส่ซีอิ๊วขาวผงรสดีแล้วก็น้ำมันหอยลงไปละชิมรสแล้วถูกใจละรอให้แฟงมันนิ่มสักหน่อยเดี๋ยวก็เสร็จละเอาให้แฟงมันนิ่มเดี๋ยวเราก็ใส่ต้นหอมกับขึ้นช่ายลงไปเลยรอให้แฟงไก่สุกแล้วแหละแต่แฟงอ่ะมันยังไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เดี๋ยวก็ใส่ผักต้นหอมกับขึ้นช่ายก็เป็นอันเสร็จพิธีนั่นก็โอเคต่อไปจะใส่ผักนะใส่ผักขึ้นช่ายกับต้นหอมจบพิธีโอเคต้มจืดโครงไก่กับฟักของป้าต่อยก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็ป้าต่อยปิดไฟปิดไฟแล้วหน้าตาสวยงามโอเคสุกละมากินข้าวกับป้าต่อยจ้าทุกคนป้าต่อยมาถึงรีบหุงข้าวทำกับข้าวเลยรู้สึกว่าหิวข้าวแล้วตั้ง9 โมงแล้วด้วยโอเคจ้ามากินข้าวกับป้าต่อยนะจ้า